ีนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับตัวเลขส่งออกมันติดลบติดลบติดลบนะแต่ว่าจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยของเดือนที่แล้วแล้วก็ของเดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยสเดือนล่าสุดเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้ซึ่งจริงถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยพอลองไปดูนะครับมันมาจากการดําเนินนโยบายแล้วก็การทํางานของรัฐบาลเชิงรุกแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับก็เลยทําให้การส่งออกตัวเลขเดือนกันยายนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นบวก2.1%ถ้าคิดเป็นมูลค่าตัวเงินนี่คือกว่า2 5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับ ทางด้านคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยว่าจากการส่งเสริมการส่งออกของรัฐบาลโดยที่จะเน้นการดําเนินการเชิงรุกเพื่อผลักดันเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกโดยใช้หลักที่เรียกว่ารัฐหนุนเอกชนนําพยายามจะไปลดอุปสรรคในการส่งออกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ก็จะมาสร้างสตอรี่มาเสริมจุดขายให้สินค้าไทยส่งออกไปแล้วเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้น การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลต่างๆเหล่านี้ก็เลยทําให้การส่งออกตัวเลขเดือนกันยายนล่าสุดเนี่ยมีมูลค่ากว่า25,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับกลับมาเป็นบวก2.1%ซึ่งอันนี้บวกต่อเนื่องมา2เดือนติดกันละเมื่อคิดเป็นเงินบาทเนี่ยมันก็จะกลายเป็น888,000ล้านกว่าบาทส่วนเรื่องของการนําเข้าตอนนี้มีมูลค่ากว่า23,000ล้านเหรียญสหรัฐลดลง8.3%นะคิดเป็นมูลค่ากว่า825,000ล้านกว่าบาทเท่ากับว่า เราได้ดุลนนะเราไม่เสียดุลน,นะเราได้ดุลการค้ามูลค่ากว่า2 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐตกเงินไทยก็63,000ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวสำหรับตัวเลขการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมาจากสัดส่วนของสินค้าเกษตร12%เลยเป็นบวกมา2เดือนติดต่อกันแล้วนะครับขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่ม5.4%นี่ถือว่าเป็นบวกครั้งแรกเลยนะในรอบ6เดือนนะครับสินค้าสําคัญที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นผลไม้สด ผลไม้แช่เย็นผลไม้แช่แข็งแล้วก็ผลไม้แห้งอันนี้เพิ่มขึ้นโอ้โหเป็นเท่าตัวนะ166.2%ข้าวเนี่ยเพิ่มขึ้น51.4%น้ํานตํ้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น16.3%สิ่งปรุงรสอาหารเพิ่มขึ้น27.1%ผักกระป๋องและผักแปรรูปก็เพิ่ม17.3%ส่วนไข่ไก่สดก็เพิ่มขึ้น52.7%ครับนะ